ตอนนั้นอายุประมาณ15อาจจะโตเร็วกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีคนแบบโฟกัสไปบางจุดค่ะอย่างแต่ก่อนใช่ไหมคะการถ่ายบิกินี่หรือว่าชุดว่ายน้ำเนี้ยเป็นอะไรที่แบบขู่แบบแต่เดี๋ยวนี้ค่ะคือทุกคนก็โพสต์ลงใน IG ตัวเองในแบบคือเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมีคนบอกว่าเราเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุรถชนที่จังหวัดลพบุรีถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คงจะวางตัวหรือว่าปฏิบัติอะไรที่ดีขึ้นกว่าที่แต่ก่อนเคยทำเลยนะคะใจนะคะที่ยังมีคนนึกถึงเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคำนี้มันก็ทำให้ยังมีคนพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นถ้าย้อนกลับไปนี่คือ1999อะค่ะปี1999ตอนนี้ปี2021แล้วเนาะน่าจะ20กว่าปีค่ะมันน่าจะเป็นแบบเหมือนวัยรุ่นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีเหมือนกับวัยรุ่นมีนิตยสารวัยรุ่นมีแบบในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มป่ะคะน่าจะไม่ได้แบบกว้างขนาดนั้นเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าด้วยวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอายุประมาณ15นะคะก็คือจะแบบเหมือนกับอาจจะโตเร็วกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีคนแบบโฟกัสไปบางจุดค่ะเหมือนกับมีพี่นักข่าวโทรมาหาเราว่าแบบมีคนบอกว่าเราเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุรถชนที่จังหวัดลพบุรีอันนี้เรียกว่าแรงสุดเพราะว่าตอนนั้นก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรเงี้ยก็คือเขาโทรมาหาเราแล้วเขาก็ตกใจว่าทำไมเรารับโทรศัพท์แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีข่าววงในเลยนะว่าแบบเราเสียชีวิตแล้วที่จังหวัดลพบุรีคืออุบัติเหตุรถชนเลยนะคะแล้วก็แบบเอ้ยไม่ใช่พี่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปลพบุรีแล้วก็แบบไม่ได้ช่วงนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลพบุรีเลยเลยค่ะก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรอันนี้เรียกว่าแรงแล้วก็เรียกว่าตกใจนะคะเพราะว่าเนาะอยู่ดีมีคนคิดว่าเราตายก็น่าตกใจแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นค่ะตอนนั้นก็จะมีถ่ายแบบใช่ไหมคะแล้วก็มีเล่นหนังมีละครมีอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะก็พอไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มแบบซาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หันกลับมาเรียนหนังสือให้จบทุกๆอย่างเลยนะคะแล้วก็ manage ชีวิตตัวเองในทุกๆเรื่องแล้วก็เปิดบริษัทด้วยเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็เลยหายไปค่ะคือไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็คือเรียกว่าทำควบคู่กันไปเนี่ยค่ะแต่ว่างานในวงการบันเทิงมันก็คือไม่ได้แบบเยอะเท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็เลยมาทำเป็นเปิดบริษัทแล้วก็เกี่ยวกับเบื้องหลังแทนเลยนะคะตอนนี้ที่เปิดก็คือเป็นบริษัทจัดทำ event organizer เลยนะคะทำ production house เนี่ยคิดถึงมากๆเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าการทำเบื้องหลังมันยากกว่าเบื้องหน้ามากๆเลยนะคะอย่างแต่ก่อนที่เราอยู่เบื้องหน้าใช่ไหมคะเราแบบอาบน้ำสระผมเดี๋ยวไปถึงก็มีคนแต่งหน้าให้แล้วแล้วก็เสื้อผ้าบางทีเขาก็จัดให้อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือเราต้องคิดทุกๆอย่างเลยแล้วก็แบบมันวุ่นวายกว่าเยอะมากมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าณตอนนั้นอะที่เราอยู่เบื้องหน้าจริงๆแล้วมันง่ายแล้วก็สบายมากๆแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วช่วงนี้อย่างมากก็คือแค่อัดรายการอะไรเงี้ยก็อัดก็มีสัมภาษณ์รายการอัดรายการก็มีไปอัดที่สตูดิโอบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบอย่างภาพยนตร์หรือหนังหรืออะไรเงี้ยค่ะเรื่องล่าสุดที่เล่นไปก็คือเป็นไออีแล้วอะถ้าเล่นอีกก็คงจะแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็หยุดเอาไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับบทที่เราได้รับอะแต่ก่อนเราเป็นนางเอกใช่ไหมคะเราก็แบบใส่แบ๊วๆอะไรเงี้ยแต่พอแบบบทหลังๆมาก็คือเป็นแบบอีแล้วก็แบบน้องๆที่เป็นพระเอกนางเอกคืออายุแบบ14อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอ้โหห่างไกลกันมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเราถ้ามีบทที่ดีแล้วเราสามารถที่จะเล่นได้ก็น่าสนใจเลยค่ะแต่ว่าณตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปคอนเซิร์นกับเบื้องหน้ามากเลยค่ะเราก็ทำเบื้องหลังแล้วก็บริษัทที่ทำอยู่ตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อนคือแต่ก่อนอะไม่รู้สึกว่าการเป็นที่สนใจอะ
จะแบบทำให้เราแบบโดดเด่นขึ้นมาเลยอะค่ะตอนนั้นก็แค่รู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็คงจะวางตัวหรือว่าปฏิบัติอะไรที่ดีขึ้นกว่าที่แต่ก่อนเคยทำเลยนะคะแต่ก่อนอะด้วยความที่เราอายุไม่เยอะแล้วก็เข้ามาวงการถ่ายแบบหรือว่าเล่นหนังภาพยนตร์เลยอะค่ะมันทำให้เรายังไม่ได้แบบมีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างที่แบบที่ควรจะทำให้มันดีกว่าในตอนนั้นที่เราทำเนี่ยถ้าสมมติเราย้อนเวลาได้เราก็คงจะรู้สึกว่าการที่เราได้โอกาสหรือว่ามีคนให้โอกาสเรามากกว่าคนอื่นๆที่เขาได้เราก็น่าจะทำให้เต็มที่หรือว่าดีกว่านี้นะคะเท่าที่คิดนะคะก็คิดแบบนี้ตลอดจริงๆค่ะคือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เปิดกว้างมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าทุกคนมีสื่ออยู่ในมือเลยนะคะไม่ว่าเราจะมีแบบ Instagram Facebook หรือว่าแบบเราก็สามารถโพสต์หรือว่าพรีเซนต์ตัวเองลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แบบคนอื่นสามารถเข้ามาดูเราได้อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเปิดกว้างมากขึ้นนะคะก็มันตามยุคตามสมัยอะเนาะอย่างแต่ก่อนอะเราต้องไปถ่ายแบบคนถึงเอารูปเรามาโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตแบบเว็บไซต์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็ง่ายขึ้นในการพรีเซนต์ตัวเองอย่างแต่ก่อนใช่ไหมคะสมมติว่าการถ่ายบิกินี่หรือว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโหแบบตอนแรกๆที่ตอนนั้นหนูถ่ายแบบปี1999อะค่ะการใส่สายเดี่ยวกับเกงขาสั้นเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วว่าแบบโอ้โหทำไมแบบกล้าถ่ายแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบเป็นชุดว่ายน้ำก็ยิ่งแบบโอ้โหแต่เดี๋ยวนี้ค่ะคือทุกคนก็โพสต์ลงใน IG ตัวเองในแบบคือเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเหมือนสังคมเปิดกว้างมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสู้ไม่ได้จริงๆคือรู้สึกว่าแบบโหแล้วเดี๋ยวนี้คือรีทัชได้แบบง่ายมากเลยอะคือในการแบบการที่เราจะโพสต์รูปหนึ่งอะบางทีเราไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องมีอะไรมากอะค่ะก็คือหน้าโลนๆได้เดี๋ยวเราก็ยิทัดเอาแล้วก็จะมีคอนแทคเลนส์มีทุกอย่างเข้ามาแล้วเลยก็คือแบบเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแต่มันก็ตามยุคตามสมัยอะเนาะเขาจะว่าเราโบราณหรือเนี่ยพูดถึงจริงเหรอสนุกก็แบบถ่ายเท่าที่ไหวอะค่ะบางทีหนูก็อยากถ่ายเยอะเหมือนที่คนอื่นถ่ายนะเห็นแบบเขาเรียกอะไรนะช่วยน้ำที่วาวขึ้นมาสูงๆหนูก็อยากลองบ้างเลยแต่ก็ยังไม่กล้าค่ะก็ดีใจนะคะก็เลยก็รู้สึกว่าคนโพสเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอเราโพสบ้างเลยอะก็มีคนพูดถึงบ้างก็เลยรู้สึกว่าก็โอเคเพราะอายุเราก็มากกว่าเขาก็ยังแบบโอเคติดได้เลยอะค่ะพอไปได้ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเลยนะคะจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายมากแล้วก็บวกกับที่มีสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยก็เลยยิ่งไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเลยเนี่ยก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยก็แค่ไม่ทานข้าวโหดมากเลยค่ะพี่คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็นิ่งอ่ะมันแบบมันถึงวัยที่แบบไม่ต้องคาดหวังแล้วอะค่ะคือไม่รู้จะไปรู้จักใครยังไงอ่ะพี่เธอออกปะคือออกไปไหนก็ไม่ได้คือคุณพูดจริงๆนะคือแบบก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้จักกันยังไงอ่ะคือออกไปไหนก็ไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เจอผู้คนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะไปรู้จักเขาในแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กที่แบบเขาอินบ็อกซ์มาแล้วเราไปตอบเขาแล้วก็แบบมาคุยกันอย่างเงี้ยหรอมันก็แปลกใช่ไหมก็เลยไม่ได้รู้จักใครใหม่ๆเลยค่ะช่วงนี้ก็ยิ่งแบบจากโสดอยู่แล้วก็ยิ่งสนิทกว่าเดิมเลยค่ะคือจริงๆแล้วอะไม่มีสเปคแล้วนะคะแต่ก่อนก็คือยังจะต้องมีสเปคว่าเอ้ยคนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอมีสเปคแล้วเหมือนเราตั้งไว้อะมันยิ่งหายากตอนนี้ไม่มีเลยค่ะเอาแค่ว่าแบบเราเข้ากันได้แบบยอมรับในข้อดีข้อเสียของกันและกันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้แค่นั้นเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคนที่ยังแบบนึกถึงเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้นึกถึงกันไปค่ะแล้วก็แก่ไปด้วยกันนะคะ